อลลาร์สหรัฐแข็งค่าภายหลังจากธนาคารกลางจีนประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อวิเคราะห์ตลาดทุนไทยในรอบสัปดาห์ในช่วง Stock Focus แนวทางแก้ไขปัญหาการแข็งค่าของเงินบาทไทยที่กำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นิสิตเก่าที่ทำประโยชน์ต่อสังคมไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.โดยประมาณทาง TNN 24และ FM 103 MHz ค่ะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลจีนได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผ่านมาคือตั้งแต่ปี2550เป็นต้นมาเนี่ยนะคะจีนยังไม่เคยประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์อีกครั้งนึงซึ่งส่งผลทำใหWall Street ช็อกไปเหมือนกันค่ะค่าเงิน US ดอลลาร์ของสหรัฐก็เลยแข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่อ่อนตัวต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานานเลยทีเดียวทางแบงก์ชาติของเราค่ะดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าการที่ทางจีนนั้นประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการจะลดความร้อนแรงทางด้านของเศรษฐกิจนะคะเพราะว่ากลัวปัญหาเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งผลตัวเลขประกอบการของจีนไตรมาส3ออกมาแล้วก็ปรากฏว่า GDP ของจีนนั้นเย็นลงไปนิดหน่อยค่ะก็คือขยายตัวอยู่ที่ 9.6% นะคะแต่ดร.ประสานก็บอกว่าสิ่งที่จีนได้ทำลงไปนั้นอาจจะส่งผลทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาในชาติต่างๆในเอเชียเพิ่มมากขึ้นก็ได้วันนี้เรามาวิเคราะห์กันค่ะว่าเรื่องนี้นะคะจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศไทยบ้างค่ะการที่ประเทศจีนได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น 0.25 นั้นถือเป็นความตกใจนิดหน่อยในหมู่ผู้คาดคะเนทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าจีนไม่ได้ทำการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาเป็นเวลาพอสมควรเลยนะครับทำให้เงินกู้ของจีนเนี่ยอยู่ระดับประมาณ 5.56% เงินฝากอยู่ระดับประมาณ 2.5% นะครับซึ่งยังต่างกันอยู่ประมาณ 3% จีนมีการเติบโตค่อนข้างสูงมากในระยะที่ผ่านมามีเศรษฐกิจที่ค่อนร้อนแรงจึงทำให้จีนต้องพยายามชะรอการขยายตัวดังกล่าวโดยการปรับนะครับดอกเบี้ยขึ้นและก็เป็นการลดการกดดันซึ่งหลายประเทศพยายามผลักดันให้จีนเนี่ยปรับค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นเพราะจีนเนี่ยเป็นเจ้าตลาดในการส่งออกอยู่ขณะนี้ทำให้สินค้าจีนเนี่ยทะลักแล้วก็หลั่งไหลไปทั่วโลกเศรษฐกิจหลายประเทศก็รู้สึกว่าต้องนำเข้าสินค้าจีนจำนวนมากสิ่งเหล่านี้อย่างไรก็ตามเนี่ยผลดีอันนี้ก็มีต่อจีนเหมือนกันนะครับเพราะว่าจีนเองก็เห็นว่าก็เศรษฐกิจก็มีการชะลอลงก็จะช่วยทำให้บรรเทาความเงินเฟ้อขึ้นได้พอสมควรนะครับลดการร้อนแรงของเศรษฐกิจช่วยชะลอเงินเฟ้อนอกจากนี้แล้วก็อาจจะมีข้อดีข้อหนึ่งคือทำให้จีนมีความสามารถที่จะไปลงทุนต่างประเทศซึ่งจีนในขณะนี้มีความพร้อมสูงมากในการจะลงทุนต่างประเทศแล้วนะครับเพราะจีนก็คิดว่าค่าเงินหยวนที่แข็งค่าขึ้นบ้างเนี่ยก็เป็นผลดีต่อจีนในการที่จะไปลงทุนไปซื้อกิจการค้าต่างประเทศซึ่งจีนก็สามารถซื้อได้ด้วยของที่ถูกลงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งซึ่งจีนเห็นประโยชน์เหมือนกันอย่างไรก็ตามเนี่ยผลกระทบอันนี้คงไม่มีผลมากนักต่อตลาดโลกเท่าไหร่เนื่องจากการปรับขึ้นเพียง 0.25% ของจีนนั้นยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักนะครับเพราะอย่างไรก็ตามจะเป็นการขึ้นเพียงเล็กน้อยนะครับส่วนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอื่นๆที่กำลังแข่งขันการค้ากับจีนเนี่ยก็ต้องทบทวนนิดหน่อยที่ทางการค้ากับจีนหรือจะไปแข่งขันส่งสินค้าแข่งกับจีนเนี่ยก็อาจจะต้องมีโอกาสดีขึ้นในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายที่สำคัญมากก็คือจีนยังคงเป็นเสาหลักเศรษฐกิจซึ่งมีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงประมาณ 10% นี้ก็อาจจะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ต่อไปนะครับผลของการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้คงเป็นผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจโลกมากกว่าผลลบนะครับทางด้าน UOB เนี่ยเขาก็ออกมาคาดการณ์นะว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดทุนบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าจากนี้ต่อไปก็ยังดูสดใสอยู่นะนะเพราะว่ายังไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะโดยเฉพาะภาคสถาบันการเงินเนี่ยมันโตค่อนข้างที่จะมาการบริหารธุรกิจและกิจการที่ยาวนานกว่า60ปีต้องรักษาชื่อเสียงในรุ่นที่บุกเบิกได้สร้างไว้
สำหรับการบริหารธุรกิจในโลกปัจจุบันที่ไม่ง่ายนักและไม่เอื้อประโยชน์ในรุ่นทายาทเมื่อได้เข้าอบรมโครงการทายาทธุรกิจที่ทาง SME Bank ได้จัดขึ้นทำให้ได้เรียนรู้ระบบการจัดการระบบการเงินการบัญชีการจัดทำแผนธุรกิจรวมทั้งการผลิตและเอามาประยุกต์ใช้ในบริษัทได้มากขึ้นขอบคุณ SME Bank ที่ทำให้การจัดการธุรกิจครอบครัวของผมในรุ่นที่3เป็นการจัดการอย่างมืออาชีพมากยิ่งขึ้นประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลก Fisher & Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิในแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทสาดส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ.วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกข่าวท่องเที่ยวกับ Travel News Network ที่นี่ที่เดียวเจาะข่าวเล่าความกับอวสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24มองเห็นคนอื่นเขาชื่นสุขสันต์มีรักมีบ้านคุณก็มีได้ทอสอจัดให้ด้วยโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐดอกเบี้ย 0% นานถึง6เดือนวงเงินกู้สูงสุด 100% งดเคส 30 พฤศจิกายนนี้รับสิทธิ์เติมฝันทุกสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ